งามยามไทยโดยอาจารย์โกวิทรอดเรืองเริ่มวันนี้เป็นวันจันทร์ขึ้น10ค่ำเดือน4ปีมะเสงจุลศักราช1375คริสต์ศักราช2014เริ่มบนดาวจันทร์เกาะอรทานักกษัตริย์ตระเริกที่6เสวยเทวีฤกษ์ต่อด้วยเพชฌฆาตตระเริกฤกษ์ล่างวันฟูวันพิลาวันทินสูรดิถีเรียงหมอนอคานิโรธลงเรือแพการโยกวันปลอดวันนี้ประกอบการมงคลได้เริ่มวันนี้ช่วงเช้าถึงเที่ยงเหมาะกับการเข้าพบเจ้านายที่เป็นสุภาพสตรีเหมาะในการทำพิธีเสกนางกวักเสกพระแม่โพธิ์ศพเสกของทางโชคลาภเสกของให้เกิดเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมเหมาะในการเปิดสถานเสริมความงามธุรกิจโยคะสปาธุรกิจขายเครื่องมือเสริมสวยขายเครื่องสำอางทำสวนดอกไม้ไม้ประดับอาหารเสริมสุขภาพจะร่ำรวยมากทุกธุรกิจเหมาะกับการเชิญสุภาพสตรีสูงศักดิ์มาเป็นประธานจะเกิดผลดีมากช่วงบ่ายถึงค่ำเหมาะกับเริ่มเปิดโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เหมาะในการเปิดธุรกิจงานเชื่อมงานกัดงานกลึงงานใสงานเจียงานคว้านงานเจาะเป็นต้นทุกธุรกิจเปิดวันนี้ก้าวหน้าเจริญมั่นคงร่ำรวยประธานเปิดงานควรเป็นข้าราชการฝ่ายตำรวจหรือทหารจะดีต่อเริกมากเริกห้ามในวันนี้ห้ามเริ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับเรือแพและชายน้ำห้ามตั้งศาลพระภูมิห้ามนำยศยานใหม่ออกจากอู่สีดีประจำวันนี้ถ้าอยากรวยมากๆให้ใช้สีเหลืองอยากมีอำนาจให้ใช้สีเขียวเข้มอยากมีเสน่ห์ให้ใช้สีดำใช้แล้วเสน่ห์แรงจนคนเหลียวหลังมาดูคุณเป็นรอบสองสีที่ไม่ดีในวันนี้ควรหลีกเลี่ยงสีแดงเลือดนกสีแดงเลือดหมูใช้แล้วอัปมงคลธุรกิจไม่ดีไม่มีโชคไม่มีลาภทิศดีประจำวันนี้ทิศอำนาจคือทิศใต้นั่งกระทำการหรือเดินทางจะดีทิศโชคลาภคือทิศตะวันตกทิศเสน่ห์คือทิศตะวันตกเฉียงใต้สำหรับเด็กที่เกิดใหม่ในวันนี้ถ้าเป็นเด็กผู้ชายควรใช้อักษรพยัญชนะตัวแรกเป็นพอสำเภานำหน้าเช่นใช้ชื่อภากรภูบดีภูวเดชเป็นต้นโตขึ้นจะมีอำนาจในแผ่นดินได้เป็นใหญ่เป็นโตชีวิตสดใสถ้าเป็นเด็กผู้หญิงควรตั้งชื่อโดยใช้อักษรพยัญชนะตัวแรกเป็นพอพานนำหน้าเช่นใช้ชื่อพลอยพิสุทธิ์พิมพ์วิไลพันการเป็นต้นโตขึ้นจะร่ำรวยเงินทองรูปงามชีวิตสดใสการงานเจริญก้าวหน้าชีวิตครอบครัวอบอุ่นเป็นปึกแผ่นสนใจดูดวงสุดพิเศษกับอาจารย์โกวิทรอดเรืองโทร0827825917